สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์วันนี้จะมาเล่าเรื่องคนที่เรียนไสยศาสตร์จนเริ่มจะกลายเป็นผีปอบป้าคนนี้แกเป็นช่างเย็บผ้านะแกก็เย็บผ้าอยู่ในซอยใกล้บ้านเอ๋เนี่ยแหละแกเป็นช่างเย็บผ้าคือพื้นเพแกเป็นคนโคราชแล้วแกก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วแกก็เหมือนจะทางญาติพี่น้องทางญาติพี่น้องที่บ้านเนี่ยเขาจะเป็นพวกที่ชอบเรียนทางด้านพวกไสยศาสตร์มนต์ดำอยู่แล้วเหมือนกับว่าพื้นเพคนในหมู่บ้านเนี่ยจะมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์มนต์ดำแล้วตัวแกเองอ่ะแกก็สนใจทางด้านไสยศาสตร์มนต์ดำคือเอ๋มาทราบตอนหลังอ่ะว่าคือแกอ่ะเล่นไสยศาสตร์มาตั้งแต่สมัยสาวๆแล้วจนตอนนี้อายุมากขึ้นอ่ะแกก็มีอาการเหมือนคนเป็นผีปอบอ่ะอาการแกจะกลายเป็นคนที่เหมือนเป็นผีปอบอ่ะโดยระยะเริ่มแรกเนี่ยคือตอนสาวๆอ่ะแกก็เหมือนกับผู้หญิงทั่วไปอะแหละก็คืออยากจะสมหวังในความรักทีเนี้ยแกก็ไปให้หมอผีอะทำเสน่ห์ใส่ผัวแกเนี่ยแหละทีเนี้ยผู้ชายก็หลงแกมากเลยทีเนี้ยพอทำของอะคือเหมือนหัดเล่นของมาตั้งแต่สมัยสาวๆอะพอเริ่มมีอายุมากขึ้นอะมันก็เหมือนวิญญาณผีปอบมันก็มาสิงอะคือแกจะเริ่มแบบไม่ปกติหนักขึ้นเรื่อยๆอ่ะแล้วก็คนในครอบครัวคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกับแกเขาทนไม่ไหวอ่ะเขาก็เลยย้ายออกมาเขาบอกว่าป้าคนนี้พอถึงวันพระวันโกนเนี่ยเขาจะไหว้ทำพิธีไหว้ผีแล้วตัวแกเนี่ยเหมือนจะเป็นพวกที่แบบเล่นคุณไสยมนต์ดำอ่ะแกไม่ได้เป็นกระสือนะแต่แกอ่ะเป็นปอบเลยอ่ะเพราะว่าคือแกอ่ะเล่นของมาตั้งแต่สมัยสาวๆโดยคนแรกที่แกเล่นอ่ะก็คือผัวแกแล้วแกก็มีอาจารย์ที่เป็นร่างทรงเนี่ยเขาก็ให้คาถามาว่าพอถึงวันพระวันโกนเนี่ยให้เสกของอ่ะให้ผัวเขากินเหมือนกับว่าผัวของเขาเนี่ยจะเชื่อฟังแล้วก็หลงเขามากเพราะว่าเขาจะมีเสกอะเสกทำแบบคล้ายๆหงล่อนมังกรลำอะทำแบบเนี้ยให้ผู้ชายกินแล้วผู้ชายหลงบางทีเขาก็จะใช้ของต่ำเอามาให้ผู้ชายกินเช่นน้ำล้างอวัยวะเพศแล้วก็พวกใช้คาถาแล้วบางทีก็สวดมนต์แล้วก็ถุยน้ำลายใส่อาหารทีเนี้ยมันมีคนเห็นไงว่าแกถุยน้ำลายใส่ในอาหารน่ะมันก็เลยทำให้เขารู้ไงว่าป้าคนเนี้ยแกเล่นของทีเนี้ยญาติของทางผู้ชายอ่ะรู้ว่าผัวของป้าคนเนี้ยก็คือว่าพี่สาวของลุงอ่ะรู้ว่าคนเนี้ยมันเล่นของแต่เขาไม่ยุ่งเพราะว่าหนึ่งอ่ะเขาไม่อยากยุ่งเพราะว่ากลัวตัวเองจะเดือดร้อนสองเนี่ยสองคนเนี้ยเขามีลูกกันเขาไม่อยากยุ่งก็เพราะว่าสองคนเนี้ยเขามีลูกกันสองอ่ะผู้ชายอ่ะมันก็ไปได้เขาแล้วมันก็ต้องรับผิดชอบผู้ชายอ่ะไปได้เขาแล้วมันก็ต้องรับผิดชอบถูกไหมล่ะแล้วก็คือเขาก็ไม่อยากยุ่งไงว่ามันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของคนอื่นถ้าผู้ชายอ่ะไม่ไปยุ่งกับเขาอ่ะมันก็คงไม่โดนถ้าผู้ชายอ่ะมันไม่ไปคุยถ้าผู้ชายมันไม่ไปคุยมันไม่ไปยุ่งอ่ะมันก็คงไม่โดนของการที่ผู้ชายคนเนี้ยการที่ลุงคนเนี้ยโดนเมียทำเสน่ห์อ่ะนั่นก็เพราะว่าตัวผู้ชายอ่ะก็อยากจะได้เขาด้วยก็เลยไปคุยกับเขาตัวทางฝ่ายผู้ชายก็ต้องอยากได้เขาด้วยถึงไปคุยกับเขาทางผู้หญิงอ่ะมันก็อยากจะจับมันก็เลยทำเสน่ห์ใส่แล้วทีเนี้ยคำที่ว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขาเล่นของเก่งมากเนี่ยเหมือนกับว่าคาถาเขาดีอ่ะ
เออคาถาเขาดีอ่ะเขาก็สามารถทำของอ่ะให้ผู้ชายคนนี้อยู่ในโอวาทได้ทีเนี้ยพอถึงตาลูกสาวเนี่ยเออเขาก็อยากให้ลูกสาวเนี่ยได้ผัวเป็นตัวเป็นตนน่ะเขาก็กลัวว่าลูกสาวเนี่ยจะถูกผู้ชายฟันแล้วทิ้งทีเนี้ยลูกสาวอ่ะก็บอกกับแม่ว่ารักผู้ชายอยู่คนหนึ่งแต่คนเป็นแม่เนี่ยก็แอบเอารูปถ่ายวันเดือนปีเกิดผู้ชายเอาของของผู้ชายอ่ะไปทำเสน่ห์เพื่อให้ลูกเนี่ยได้แต่งงานกับแฟนแต่ทีเนี้ยคนที่ว่ามันเล่นของเนี่ยอาการมันจะค่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆอ่ะเหมือนกับว่าเมื่อก่อนอ่ะเขาจะเป็นคนที่ปกติเออเมื่อก่อนเขาก็จะเป็นคนปกติพูดรู้เรื่องนะเมื่อก่อนจะเป็นคนที่ปกติพูดรู้เรื่องอ่ะแต่พอเริ่มอายุมากขึ้นเนี่ยจะกลายเป็นคนที่โมโหโทโสอารมณ์เกรี้ยวกราดแล้วก็บางทีก็คุมสติไม่อยู่จะมีอาการเหมือนคนเป็นโรคจิตทั้งที่จริงๆอ่ะเขาก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะอาการเหมือนคนที่ป่วยทางจิตอ่ะทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้แบบไม่ได้ลำบากอะไรอ่ะมีผัวหาเงินเลี้ยงดูอ่ะอาการจะเหมือนคนเป็นโรคประสาทอ่ะเหมือนกับว่าจะมีแบบคือพวกเนี้ยมันจะตาขวางขวางนะแล้วก็ไม่ค่อยสูงสิงกับใครแล้วก็จะมีอาการหวาดระแวงจะมีอาการหวาดระแวงแล้วก็บางทีก็จะมีอาการเพ้อคิดว่าคนนั้นคนเนี้ยจะมาทำร้ายเขาแล้วก็จะเป็นคนที่แบบมีอาการย้ำคิดย้ำทำอ่ะบางทีก็อยู่ดีๆก็หาเรื่องทะเลาะกับคนนั้นคนนี้มีอาการแบบโมโหโทโสแบบอารมณ์จะกลายเป็นคนอารมณ์รุนแรงไปเลยอยู่ดีๆก็จะแบบกลายเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงอารมณ์เกรี้ยวกราดแล้วก็มีความคิดแบบอยากจะทำร้ายคนอื่นบางทีก็เอายาเบื่อเนี่ยเอายาเบื่อเนี่ยไปหยอด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 อะให้หนูมันกินบางทีแมวกินแมวตายก็มีคือว่าจะกลายเป็นคนที่แบบเหมือนวิปริตอะไรสักอย่างอ่ะจะมีความวิปริตจะมีอาการคล้ายๆผู้ป่วยทางจิตเวชอ่ะคือจะเป็นคนที่แบบตาของขวางอ่ะเหมือนคนจะมีอาการตาของขวางเหมือนคนโดนผีเข้าอ่ะชอบแยกตัวจากสังคมมีพฤติกรรมเก็บตัวบางทีก็พูดไม่รู้เรื่องเหม่อลอยบางทีก็เพ้ออ่ะหาว่าคนนั้นคนเนี้ยคิดร้ายเขาหาว่าคนเนี้ยโกงเงินเขาแล้วก็มีความคิดไม่ประติดไม่ประต่ออ่ะชอบมองโลกในแง่ร้ายหาว่าคนเนี้ยจะมาทำร้ายหาว่าคนเนี้ยคิดร้ายหาว่าบ้านหาว่าบ้านตรงข้ามอ่ะนินทาเขาพูดจาแปลกๆอ่ะบางทีก็เหมือนจะพวกเนี้ยบางทีมันจะเหมือนสื่อสารกับผีได้บางทีมันก็เหมือนจะสื่อสารกับผีได้ตอนกลางคืนน่ะไม่ค่อยนอนแต่กลางวันน่ะชอบนอนแล้วพวกเนี้ยพอถึงวันพระวันโกนน่ะมันจะต้องทำพิธีไหว้ผีเหมือนเลี้ยงผีอ่ะบางทีก็สติไม่ดีอ่ะจะมีอาการสติไม่ดีบางทีผีที่เขาเลี้ยงอ่ะมันก็จะมาเล่นงานเขาอ่ะเหมือนกับว่าคือพวกเนี้ยพอถึงวันพระวันโกนน่ะมันจะต้องทำพิธีไหว้ผีอยู่ในบ้านเมื่อถึงวันพระวันโกนอ่ะมันจะต้องทำพิธีเพื่อที่จะไหว้ผีอยู่ในบ้านแล้วถ้ามันไม่ยอมไหว้เนี่ยผีอ่ะก็จะตัวผีที่มันเลี้ยงอ่ะจะกลับมาเล่นงานเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าตัวเขาอ่ะจะเป็นพวกเลี้ยงผีอ่ะพวกเนี้ยจะต้องไหว้ทุกวันโกนไงพอถึงวันโกนอ่ะมันจะต้องไหว้ผีแล้วบางทีผีที่มันเลี้ยงเนี่ยก็จะมาสิงผีพลายที่เขาเลี้ยงอ่ะมันจะมาสิงสู่ในร่างกายของเขาทำให้เขากลายเป็นคนบ้าวิปริตจากคนร่าเริงแจ่มใสก็จะกลายเป็นคนโหดเหี้ยมอำมหิตจริงๆแล้วปลอบผีที่น่ากลัวที่สุดน่ะไม่ใช่ผีกระสือนะเป็นผีปอบผีปอบเนี่ยทำร้ายคนกินคนนะคือเหมือนกับว่าคนที่เรียนไสยศาสตร์มนต์ดำอ่ะจากคนที่จิตใจดีงามหรือจากคนที่สนุกสนานร่าเริงอ่ะจะมีอาการทางจิตไปเลยกลายเป็นคนโมโหโทโสจากคนสดใสร่าเริงก็จะกลายเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายมีความโกรธเหมือนกับว่าคนที่เรียนไสยศาสตร์มนต์ดำเนี่ย
จากคนที่จิตใจปกติเนี่ยมีความเมตตาเห็นเด็กแล้วนึกเอ็นดูเห็นแมวแล้วก็นึกเอ็นดูคือเหมือนพอเขาเรียนไสยศาสตร์มนต์ดำเข้าไปหนักๆหรือมากๆเข้าเนี่ยมันทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีสภาพจิตใจที่วิปริตไปเลยจากคนปกติเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่สภาพจิตใจของเขาอะวิปริตคือคนที่เรียนไสยศาสตร์มนต์ดำเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นอะมีสภาพจิตใจวิปริตมีพี่อยู่คนนึงอะเขาเคยบวชมาก่อนเขาชื่อพี่ไตภพนะพี่ไตภพเนี่ยเขาเป็นคนอีสานอะแล้วเขาบอกว่าแถวบ้านเขาอะผีปอบเยอะเขาบอกว่าคนที่มันเป็นปอบเนี่ยอาการมันจะค่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆจนคุมตัวเองไม่อยู่เพราะว่าพี่เขาบอกว่าคนคือบางคนเนี่ยตอนแรกๆก็ทํานาแล้วก็กินเหล้าแล้วก็เป็นคนร่าเริงสดใสอ่ะแต่พอไปเรียนทางด้านไสยศาสตร์เนี่ยลูกเมียหนีหมดเลยแล้วก็คนในหมู่บ้านน่ะกลัวเพราะว่านิสัยเขาเปลี่ยนไปจะกลายเป็นคนดุกลายเป็นคนเงียบขรึมชอบเก็บตัวแล้วก็ชอบทําตาของขวางแล้วก็เหมือนกับว่าอุปนิสัยใจคออ่ะจะเปลี่ยนจากคนร่าเริงอ่ะกลายเป็นคนโหดเหี้ยมอำมหิตวิปริตไปเลยเพราะว่าเขากลายเป็นปอบเขาบอกว่าคนที่มันกลายเป็นปอบเนี่ยนะคือไสยศาสตร์มนต์ดำเนี่ยตัวไสยศาสตร์มนต์ดำอ่ะมันไปทำให้สภาพจิตใจของคนคนนั้นอ่ะกลายเป็นคนวิปริตจากคนปกติก็กลายเป็นคนโหดเหี้ยมอำมหิตเอ๋เคยคุยกับพี่อยู่คนนึงอ่ะไม่ใช่พี่คนนี้นะเขาก็เป็นลูกค้าเอ๋อ่ะเขาบอกว่าเขาเคยเรียนแต่ว่าเขาถอดวิชาออกหมดแล้วเขาบอกว่าเขาเคยเรียนเพราะเขาอยากมีเมียน้อยแล้วเขาทำของใส่ผู้หญิงแล้วก็สำเร็จคือเหมือนกับว่าเรียนจนสำเร็จสามารถทำเสน่ห์อะไรได้อ่ะแต่ทีเนี้ยพอได้วิชาตรงนี้มามันมีบางอย่างที่ต้องสูญเสียไปอ่ะพอเรียนตอนแรกๆก็เป็นคนร่าเริงสดใสเป็นคนรักลูกรักเมียแต่เขาบอกว่าตั้งแต่เขาเรียนไสยศาสตร์เนี่ยเขาหาเรื่องทะเลาะกับเมียบ่อยมากบางทีอ่ะอยากจะเอายาพิษน่ะวางให้บางทีเขาอยากจะเอายาพิษเนี่ยอย่าเอาใจเอายาเบื่อหนูให้มันกินกินให้มันตายๆไปเลยจนมีอยู่วันหนึ่งอ่ะช่วงที่ว่าเขาเรียนไสยศาสตร์อ่ะทำเสน่ห์แล้วก็ได้เมียน้อยสวยๆมาเนี่ยเขาบอกมันมีอยู่วันหนึ่งอ่ะที่ว่าเขารู้สึกว่าอยากจะฆ่าลูกตัวเองทีเนี้ยเขาก็รู้สึกกลัวไงเขาก็ไปปรึกษากับเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าไอ้ของพวกเนี้ยมันไม่ใช่ของดีให้ไปถอดวิชาให้ไปถอดวิชาเพราะว่าถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่อ่ะมันจะกลายเป็นปอบอาทิสมานกายอ่ะของคนคนนั้นน่ะมันจะหม่นหมองคนที่เรียนสายดำอ่ะจะไม่ค่อยชอบคนที่เรียนสายขาวหรือพระที่มีอภิญญาญาณอ่ะพระที่มีอภิญญาญาณอ่ะจะเห็นอาทิสมานกายในตัวคนนั้นว่าคนที่เล่นไสยศาสตร์มนต์ดำเนี่ยจะมีความดำมืดไปหมดแล้วก็จะมีกายทิพย์เป็นหมาดำตัวใหญ่คนที่เรียนไสยศาสตร์มนต์ดำอ่ะถ้าเขาเก่งถึงระดับฆ่าคนได้อ่ะเหมือนกับว่าคนที่เรียนวิชาฆ่าคนคนที่เรียนวิชาฆ่าคนน่ะจนถึงขั้นสามารถใช้ไสยศาสตร์ฆ่าคนได้สำเร็จน่ะพวกเนี้ยจะมีกายทิพย์เป็นปีศาจคนที่เรียนไสยศาสตร์มนต์ดำอ่ะจนสามารถใช้วิชาไสยศาสตร์มนต์ดำฆ่าคนได้เนี่ยกายทิพย์ของมนุษย์คนนั้นน่ะมันจะไม่ใช่กายทิพย์ของมนุษย์กายทิพย์ของคนคนนั้นน่ะมันจะไม่ใช่กายทิพย์ของมนุษย์แต่จะเป็นกายทิพย์ของอสุรกายซึ่งส่วนใหญ่พวกเนี้ยมันจะมีกายทิพย์เป็นหมาดำตัวโตเพราะคนคนนั้นน่ะเรียนวิชาฆ่าคนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกายทิพย์มันก็เลยจะเป็นหมาดำตัวใหญ่แล้วพวกเนี้ยมันจะถอดจิตได้บางทีมันก็คือถ้ามันเป็นขั้นหนักๆอ่ะมันจะกินของดิบกินลาบเลือดกินหมูดิบกินกินกบดิบเขียดดิบอะไรที่มันดิบๆเพราะว่าเขาบอกว่าปอบอ่ะมันดุกว่ากระสือปอบอ่ะน่ากลัวกว่ากระสือเพราะว่าปอบเนี่ยมันกินคนถ้าคนที่เรียนไสยศาสตร์มนต์ดำอ่ะจนถึงขั้นเก่งมากๆเนี่ยกายที่ของคนคนนั้นมันจะไม่ใช่มนุษย์แต่ว่ามันจะเป็นปีศาจซึ่งก็คือหมาดำตัวใหญ่แล้วพวกเนี้ยถ้าดุมันดุมากๆเนี่ยคือถ้ามันดุมากๆเนี่ยมันจะเป็นปีศาจที่ว่าแปลงร่างได้อะมันเหมือนกับว่าพอถึงวันพระวันโกนอะ
มันจะสามารถแปลงร่างได้เป็นปีศาจอ่ะมันก็จะมีเขี้ยวแล้วก็มีเล็บคือว่าพวกผีปอบเนี่ยถ้ามันถึงขั้นที่ว่ามันเป็นหนักๆอ่ะพวกผีปอบอ่ะถ้ามันเป็นแบบหนักมากๆเนี่ยมันจะมีเขี้ยวมันจะมีเขี้ยวมีเล็บกินคนแล้วก็บางทีมันก็ไปกินควายชาวบ้านอ่ะคือพวกนี้มันจะดุมากอ่ะมีหลวงพ่อดังๆอยู่คนนึงอ่ะหลวงพ่อปานอ่ะที่ว่าท่านอ่ะเรียนวิชาทางคือท่านอ่ะจะเป็นคนที่เก่งทางด้านพวกคาถาอาคมแล้วทีเนี้ยมันมีหมอผีอ่ะเอาตำราไสยเวทเนี่ยมาให้เอาตำราไสยเวทมาขายอ่ะแต่ขอค่าครูแค่100 กว่าบาททีเนี้ยหลวงพ่อก็รับมาไม่รู้ตำราอะไรแต่ว่าท่านเป็นคนที่ชอบศึกษาทางด้านเวทมนต์อ่ะทีเนี้ยท่านเอาตำราเนี่ยมาไว้บนหิ้งพระพอตกกลางคืนนอนเนี่ยฝันร้ายเลยฝันเห็นผีปอบทีเนี้ยฝันเห็นผีปอบไปไล่กินวัวกินควายชาวบ้านพอเช้ามาเนี่ยมีคนในหมู่บ้านมาบอกว่ามีผีปอบไปไล่กินวัวกินควายชาวบ้านทีเนี้ยท่านรู้แล้วไงว่าหมอผีอ่ะที่ว่ามาขอนอนที่วัดเนี่ยคนเนี้ยไม่ใช่มนุษย์ข้างในเขาเป็นปอบท่านก็เลยเอาตำราเนี่ยไปเผาแล้วผีปอบตัวเนี้ยมันเห็นว่าพระเนี่ยเอาตำราไปเผามันก็โกรธไงมันก็ไปเก็บของแล้วมันก็ไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าพระเนี่ยท่านรู้แล้วไงว่าคนเนี้ยมันไม่ใช่มนุษย์ไงมันเป็นปอบเพราะว่าครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดเนี่ยเขาจะไม่อยากให้ครอบไม่อยากให้ครอบครองไม่อยากให้ครอบครองตำราอาถรรพ์เพราะว่าตำราที่มันมีอาถรรพ์เนี่ยถ้าใครได้เรียนอ่ะมันจะกลายเป็นอสุรกายบางคนก็เป็นผีโพงบางคนก็เป็นผีปอบผีกระสือผีโพงไม่ค่อยดุนะผีที่ดุเนี่ยจะเป็นผีปอบกับกระหังอ่ะดุกระหังนี่ดุนะกระสือเนี่ยมันจะกลัวคนนะผีโพงอ่ะกับผีกระสืออ่ะมันจะกลัวคนแต่ผีกระหังกับผีปอบเนี่ยบางทีมันผีกระหังกับผีปอบเนี่ยดุบางทีมันกินมนุษย์ด้วยอ่ะเออดุอ่ะผีกระสือมันก็จะกินพวกของสกปรกอ่ะคือเราอ่ะเคยเห็นกระสืออ่ะแต่ไม่ได้เห็นทุกวันหรือว่าเห็นบ่อยนะเราเคยเห็นกระสืออยู่3 ครั้งอ่ะเห็นจากระยะไกลอ่ะเห็นจากระยะไกลๆอ่ะครั้งนึงแล้วก็เห็นตอนที่มันลอยผ่านหน้าต่างแถวบ้านอ่ะ2 รอบแต่ว่าเห็นโดยแบบบังเอิญแล้วก็จะชอบเห็นช่วงเห็นตอนวันพระกับตอนวันโกนนะคือเราคิดว่ามันเป็นคนที่น่าเราคิดว่าคนที่มันเป็นกระสือเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นพวกร่างทรงที่อยู่ในซอยอ่ะเราคิดว่าเป็นร่างทรงที่อยู่ในซอยนะหรือไม่ก็อาจจะแบบอาจจะเป็นคนที่ทำงานอย่างอื่นอ่ะแต่ว่าแม่งเก่งอ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ากระสือเนี่ยมันสืบทอดทายาทกระหังกับกระสืออ่ะมันจะเป็นพวกสืบทอดทายาทแต่ปอบมันไม่ได้สืบทอดทายาทผีปอบไม่ได้สืบทอดทายาทแต่ว่ากระหังกับกระสือเนี่ยมันจะสืบทอดทายาทก็คือว่าหลานสาวเนี่ยไม่ได้เรียนไสยศาสตร์มนต์ดำถ้ารับน้ำลายจากยายอ่ะก็จะเป็นกระสือต่อเขาเรียกว่ากระสือทายาทแต่ว่าอาการของคนที่มันเป็นปอบเนี่ยมันจะดุร้ายกระสือเนี่ยมันกลัวคนเราเคยคุยกับลุงอยู่คนนึงอ่ะลุงคนนี้แกชอบดูดวงมากแกจะดูโหราศาสตร์เป็นและแกโทรมาคุยกับเราเพราะว่าแกคือแกจะมาซื้อตำราไพ่จากเราทีเนี้ยตอนนั้นอ่ะเราก็ถามแกว่าแกเป็นหมอดูหรือเปล่าแกก็บอกว่าคือแกบอกว่าแกเปิดร้านขายมือถืออยู่ที่โคราชแต่แกเป็นคนชอบดูดวงแล้วแกนึกยังไงก็ไม่รู้นะแกก็บอกว่าเนี่ยคือที่ลุงอยากดูเนี่ยลุงอยากรู้ว่าลุงอ่ะมีเกณฑ์จะถูกหวยไหมแล้วอยากรู้เรื่องเพื่อนแกก็เล่าให้ฟังอ่ะว่าตอนแกหนุ่มๆอ่ะแกเคยไปเรียนไสยศาสตร์กับเพื่อนตัวแกไม่มีพรสวรรค์นะเรียนไม่ได้แต่ว่าเพื่อนแกเรียนไสยศาสตร์จนสำเร็จแล้วก็เปิดสำนัก
เรียนไสยศาสตร์สำเร็จแล้วก็ได้เปิดสำนักอ่ะเป็นอาจารย์รับทำเสน่ห์รับทำของแต่ว่าเพื่อนคนนี้เขาจะรับทำเสน่ห์อย่างเดียวเขาจะไม่ไปรับทำแบบฝังรูปฝังรอยให้ใครตายอ่ะเพราะว่าเขาก็กลัวบาปแต่ทีเนี้ยตอนเริ่มพอเริ่มอายุมากขึ้นอ่ะแกบอกว่าเพื่อนแกเนี่ยเป็นผีโพงและแกพูดได้นะว่าเพื่อนแกเนี่ยนะไม่บอกให้ใครรู้เลยนะว่าเขาเป็นผีโพงบอกเขาอยู่คนเดียวเพราะว่าเป็นเพื่อนสนิทกันมารู้จักกันตั้งแต่วัยรุ่นเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมาเรียนโรงเรียนเดียวกันรู้จักกันมาตั้งแต่ม .3 อ่ะแกก็บอกว่าเพื่อนแกคนนี้มีพรสวรรค์ทางด้านคาถาอาคมมากรับทำเสน่ห์รับทำของเนี่ยนะได้เงินหาเงินได้เยอะเลยได้เงินจากการรับทำเสน่ห์ได้เยอะเลยแล้วอยู่ดีๆก็กลายเป็นผีโพงเราก็ถามว่าผีโพงคืออะไรเพราะเราไม่เคยได้ยินเขาบอกว่าผีโพงอ่ะมันจะชอบกินกบดิบนกดิบกินของดิบแล้วก็กลัวคนผีโพงเนี่ยจะกลัวคนแกบอกว่าเพื่อนแกเนี่ยจะมีวิธีที่ว่าไม่ให้เมียแกสงสัยอ่ะพออาการแกกำเริบเนี่ยแกจะใช้ไฟฉายติดหน้าผากคาดที่หน้าผากแล้วก็แกจะคล้องพวกกระติบอ่ะแล้วก็จะมีสากกระเบืออยู่อันนึงเอาไปตีหัวกบพอแกตีเสร็จเนี่ยแกก็จะกินแล้วลุงแดงอ่ะแกบอกว่าเพื่อนแกคนนี้ที่เป็นผีโพงอ่ะจะมีไฟออกจากปากด้วยนะเวลาอ้าปากเนี่ยเวลาอ้าปากเนี่ยมันจะมีไฟมันจะเป็นไฟสีเขียวๆนะออกมาจากปากจะเป็นไฟแบบสีเขียวๆว่าออกมาจากปากไม่ต้องใช้ไฟฉายอ่ะคือเวลาไปหากบเนี่ยเวลามีใครผ่านมาใกล้ๆเนี่ยแกก็จะบอกว่ามาหากบแต่จริงๆพวกเนี้ยเวลาอาการมันหนักอ่ะเวลาอาการมันหนักอ่ะมันจะมีไฟออกมาจากคอเป็นไฟสีเขียวๆเหลืองๆแล้วก็พอได้สติเนี่ยก็จะพอได้สติก็จะกลับมาเป็นคนปกติแต่ตอนไม่ได้สติเนี่ยก็จะมีอาการอยากกินกบอยากกินเขียดบางทีก็ไปจับปลาอยากกินพวกกบเขียดปลาดิบนกผีปอบเนี่ยหนักกว่าอีกผีปอบเนี่ยนะคือบางทีอ่ะกินหมูดิบคือมันไม่ได้แบบไปกินเนื้อหมูดิบนะคือคนที่เป็นผีปอบเนี่ยถ้าอาการมันหนักมากๆเนี่ยมันจะทำร้ายสัตว์คนที่เป็นผีปอบเนี่ยมันจะชอบทำร้ายคนอื่นแต่ผีโพงเนี่ยผีโพงกับผีกระสืออ่ะมันจะกลัวคนผีโพงกับผีกระสือเนี่ยมันจะกลัวคนแต่ว่าผีปอบเนี่ยมันจะคนที่เป็นผีปอบเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าใช้วิชาฆ่าคนแล้วกลายเป็นปอบมันเลยจะดุมากทีเนี้ยผีปอบเวลามันอาละวาดเนี่ยนะมันจะเป็นแบบฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าคนฆ่าคนกินคนด้วยอ่ะคือผีปอบเนี่ยมันดุมากคือมันกินคนด้วยกินวัวกินควายกินคนอย่างบ่อๆก็กินไก่ฆ่าหักคอไปหักคอไก่แล้วก็กินคือผีปอบเนี่ยมันจะดุมากมันจะกินนี่เลยอ่ะกินวัวกินควายกินกระหังกระปอบมาดุกระหังกระปอบเนี่ยดุพอกันกระหังก็เหมือนกันกระหังก็กินคนกระสือจริงๆมันก็ดุเหมือนกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่กระสืออ่ะมันจะมีแค่หัวกับไส้อ่ะเวลามันเจอคนอ่ะมันก็กลัวไงแล้วพวกกระสือพวกเนี้ยมันก็จะกลัวว่านกเนี่ยมันจะมาจิกไส้มันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือกระสือเนี่ยมันจะมีแค่หัวกับไส้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยากยุ่งกับคนมากไงเพราะกลัวว่าคนเนี่ยจะเอามีดเนี่ยไปแทงไส้มันคือกระสือมันมีแค่หัวกับไส้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันสู้จริงๆกับคนเนี่ยบางทีเจอคนเนี่ยเอาดาบเนี่ยฟันทีเดียวมันก็ตายแล้วกระหังกระปอบจริงดุกว่าเพราะกระสือเนี่ยมันมีแค่หัวกับไส้เวลามันเจอคนมันก็ต้องรีบเหาะหนีไปเลยเพราะว่ามันกลุบมันสู้ไม่ได้แล้วกระสือเนี่ยมันจะไม่ค่อยคนสมัยก่อนน่ะจะชอบปลูกต้นไอ้เนี่ยต้นมะกรูดแล้วก็ต้นหนามอะรอบๆบ้านน่ะจะปลูกต้นที่ว่ามันมีหนามๆอะเพราะไอ้พวกหนามของต้นมะกรูดเนี่ยหรือหนามพวกหนามๆเนี่ยมันจะไปเกี่ยวไส้กระสือไงกระสือบางตัวเนี่ยโดนชาวบ้านน่ะเอาแหทอดอะจับแล้วพวกเนี้ยมันยังดีอย่างนะคือกระสือมันตายยากนะถ้ากระสือเนี่ยมันตายยากนะแต่ว่าถ้ามันไม่ได้
ถ้ามันไม่ได้กลับเข้าร่างอ่ะก็ตายส่วนใหญ่กระสือที่โดนจับได้เนี่ยชาวบ้านเขาก็ตีตายหมดอ่ะเพราะเขามองว่าเป็นอสุรกายเป็นสัตว์ประหลาดแต่กระหังเนี่ยมันบินได้ไงกระสือเหาะได้กระหังบินได้กระหังเนี่ยมันบินได้นะกระสือเนี่ยมันก็เหาะได้ส่วนปอบเนี่ยวิ่งเร็วปอบเนี่ยจะมองปอบเนี่ยมันจะเวลาคือคนที่มันกลายเป็นปอบแบบสมบูรณ์แบบเนี่ยมันจะมีตาสีแดงน่ากลัวและเล็บมันจะยาวแล้วมันจะมีเขี้ยวมันจะมีเขี้ยวแล้วเล็บมันจะยาวเป็นอสุรกายอ่ะคือกว่าเขาจะเข้าขั้นเป็นได้ระดับเนี้ยก็คือว่ากายทิพย์ของคนคนนั้นมันไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นกายทิพย์ของอสุรกายคือมนุษย์เนี่ยมี2 อย่างคือคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยก็จะมีกายเนื้อแล้วก็ดวงวิญญาณดวงวิญญาณของพวกที่เล่นของอ่ะมันจะเป็นอสุรกายถ้าคนที่ฝึกทางด้านสมาธิเนี่ยลองได้นั่งสมาธินะจะเห็นคนคือเคยสวดมนต์นะแต่เราตอนที่เราสวดมนต์น่ะเราไม่ได้นึกถึงใครอะไรเลยนะเอก็สวดคือเออ่ะเคยสวดอิติปิโสสวดไปเรื่อยๆเงี้ยแต่ตอนที่เอสวดเนี่ยเอเห็นเพื่อนคนนึงอ่ะที่คนเนี้ยเขาเป็นรุ่นพี่ในวงการหมอดูเอเห็นเขาอ่ะมีเขี้ยวงอกอ่ะเอเห็นคนคนนี้มีเขี้ยวงอกอ่ะเหมือนปอบเลยอ่ะเราก็เลยเริ่มตกใจไงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาไม่เคยบอกใครว่าเขาอ่ะเล่นของแล้วเราอ่ะก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นของแต่ตอนที่เอสวดมนต์น่ะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะเขาให้เราเห็นนะว่าคนคนนี้มันเป็นผีปอบแล้วเอก็มารู้ทีหลังว่าผู้หญิงคนนี้คือเวลาอาการเขากำเริบเขาจะดุมากอ่ะเขาจะแบบจับไอ้เนี่ยจับแมวหักคอบางทีก็เอายาเบื่อเนี่ยไปวางให้หมาจรจัดกินบางทีเขาก็จับแมวเนี่ยหักคอแล้วก็อาการเขาหนักมากๆเขาก็จะเริ่มกินไก่ดิบกินเนื้อดิบในตู้เย็นอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าเวลาเขาอาการกำเริบเนี่ยเขาจะดุมากเขาจะมีความคิดอยากจะทำร้ายคนมีความคิดอยากจะฆ่าคนอยากจะฆ่าลุงตัวเองอยากจะฆ่าน้องตัวเองอยากจะฆ่าญาติตัวเองคืออาการเขาจะค่อยๆหนักขึ้นบางทีอ่ะเขาก็จะคุมตัวเองไม่อยู่มีความคิดชั่วร้ายคือเหมือนกับว่าเขาเรียนไสยศาสตร์ไงแต่ไม่มีใครรู้พอเขาคุมตัวเองไม่อยู่เนี่ยเขามีความคิดชั่วร้ายโดยเขาเนี่ยพยายามใช้ไสยศาสตร์ที่เขาเรียนมาเนี่ยทำร้ายหมอดูด้วยกันทำร้ายคนที่ไม่ได้ไปทำอะไรให้เขาเดือดร้อนเพราะว่าคนที่มันเรียนไสดำอ่ะเวลามันเจอคนที่เรียนทางด้านไสขาวอ่ะมันจะเกลียดคือคนที่มาเรียนไสดำเวลามันเจอพวกที่ชอบสวดมนต์ชอบนั่งสมาธิหรือพวกที่เรียนสายขาวอ่ะมันจะเกลียดแล้วมันจะชอบลองของเหมือนกับว่าคนที่เรียนสายขาวอ่ะคือคนที่ชอบสวดมนต์ชอบนั่งสมาธินุ่งขาวห่มขาวเงี้ยพวกสายดำอ่ะเวลามันเห็นคนที่นุ่งขาวห่มขาวสวดมนต์นั่งสมาธิมันคือคนที่มันเรียนสายดำเวลามันเจอพวกนุ่งขาวห่มขาวอ่ะมันจะเกลียดบางทีมันก็จะลองของมันก็จะพอถึงวันพระวันโกนมันก็จะปล่อยคาถาอาคมปล่อยเวทมนต์น่ะใส่เพราะว่าพวกที่มาเรียนไสยศาสตร์จนถึงขั้นสามารถใช้วิชาฆ่าคนได้เนี่ยอาทิสมานกายในร่างกายมันไม่ใช่มนุษย์แต่มันเป็นอสุรกายถ้าดูดีๆอ่ะมันก็จะมีเขี้ยวแล้วมันก็จะมีพอมันเป็นอมมากๆเข้าเนี่ยพอมันเป็นระดับแบบมากๆอ่ะมันก็จะเป็นหมาดำแล้วพระเกจิที่จะถอนให้อ่ะเขาก็จะไม่ถอนให้พระที่จะสามารถถอนให้ได้ต้องเป็นพระที่ระดับอภิญญาแล้วพระเนี่ยจะไม่ถอนให้คนที่เรียนทางด้านนี้ด้วยยกเว้นคนที่แบบว่าเพิ่งเรียนยังไม่เคยฆ่าใครตายคนที่เพิ่งเรียนสายดำอ่ะแล้วยังไม่เคยใช้วิชาเนี่ยไปฆ่าใครตายหรือไปทำเสน่ห์ใส่ผู้หญิงอ่ะพระจะยอมถอนวิชาให้คนที่เรียนวิชาเนี้ยแต่ยังไม่ได้ใช้วิชาเนี้ยทำร้ายใครยังไม่เคยทำเสน่ห์ใส่ผู้หญิงยังไม่เคยฆ่าใครตายอ่ะพระที่สำเร็จวิชาหรือพระที่เป็นอริยบุคคลพระที่สำเร็จระดับโสดาบันเนี่ยเขาจะมีจิตรู้อย่างนึงนะว่า
เรื่องที่เขาได้ยินมาเนี่ยมันเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จท่านจะสามารถรู้ได้นะเวลามีคนอ่ะเอาเรื่องโกหกไปพูดให้ท่านฟังอ่ะพอท่านฟังปุ๊บเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าเนี่ยเรื่องเนี้ยโกหกเวลามีคนน่ะไปถามท่านน่ะว่าเนี่ยท่านเพชรมีฉายาชื่ออัญญลินไหมถ้าเป็นพระระดับเกจิเนี่ยท่านจะบอกเลยไม่มีหรอกบ้าบอหรือถ้าจะบอกว่าโอ๊ยไม่มีหรอกเพราะว่าอะไรคือถ้าเป็นพระระดับอริยบุคคลเนี่ยเขาจะสามารถรู้ว่าเรื่องไหนมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกได้นะพระระดับอริยบุคคลน่ะจะสามารถรู้ได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องโกหกแล้วถ้ารู้มากๆเข้าเนี่ยเหมือนท่านก็จะรู้ด้วยว่าคนคนนี้ทำกรรมอะไรมาคนคนนี้มีบุญมากพอที่จะช่วยไหมคนคนนี้เป็นเขาท่านจะรู้ว่าคนคนนี้มันเป็นอสุรกายไหมเพราะว่าคนที่เรียนสายดำจนข้างในมันกลายเป็นปีศาจอ่ะพระเขาจะเห็นว่าพวกเนี้ยจะมีกายทิพย์ที่เหมือนยักษ์เหมือนมารกายทิพย์ของคนที่เรียนพวกไสยศาสตร์มนต์ดำอ่ะมันจะเป็นยักษ์เป็นปีศาจมันจะมีเขี้ยวบางคนอ่ะก็เป็นหมาดำพระจะมองเห็นน่ะว่ากายทิพย์ของผู้ชายคนเนี้ยเป็นหมาดำแสดงไอ้เนี่ยปอบแน่นอนเลยปอบเก่งด้วยถ้ากายทิพย์เป็นถ้าเหมือนกับว่าพระเนี่ยมองเข้าไปเงี้ยอ่ะคนเนี้ยกายทิพย์เนี่ยมีเขี้ยวงงเลยคนเนี้ยโอ้โหเป็นหมาดำเลยโอ้โหเป็นหมาดำตัวโตแสดงรู้แล้วเนี่ยพวกเนี้ยปอบหรือถ้าไปเจอคนที่เป็นกระสือกระหังเนี่ยหรือพวกผีโพงเนี่ยท่านก็จะเห็นนะมีป้าอยู่คนนึงอ่ะแกเป็นนักปฏิบัติธรรมอ่ะแกบอกว่าแกโดนคนแก่ทำของตอนแกนั่งสมาธิอ่ะแกเห็นไอ้ผู้ชายคนนี้นะเหมือนแดคูล่าเลยแกบอกว่าไอ้ผู้ชายคนนี้ที่มันทำเสน่ห์ใส่แกเนี่ยแกเห็นว่าเหมือนแดคูล่าเลยนะมีเขี้ยวยาวออกมาแล้วที่ปากก็มีเลือดด้วยนะเขี้ยวแบบแกเห็นว่าผู้ชายคนนี้เหมือนแดคูล่าเลยอ่ะมีเขี้ยวงอกยาวแล้วปากนี่แบบเลอะเลือดเต็มไปหมดเลยน่ากลัวมากแกบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นอสุรกายเพราะตอนแกนั่งสมาธิดูอ่ะเหมือนกับว่าเขาแบบมีเขี้ยวอ่ะน่ากลัวมากอ่ะเอก็บอกว่ามันอาจจะเป็นปอบก็ได้นะไม่ได้เป็นอสุรกายแต่เป็นผีปอบกายทิพย์เขาก็เลยแบบเหมือนมีเขี้ยวแล้วก็มีเลือดที่ปากนี่มีเลือดเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีเขี้ยวเพราะว่าเขาอาจจะเรียนตรงเนี้ยจนกลายเป็นผีปอบไปเลยคลิปนี้ก็พูดนานแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ